ข่าวมินายเที่ยงคืนฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่24เมษายน2564โดยใช้ผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนนี้กันดีกว่านะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงคืนวันนี้จูดเบลตัวจริงเชลซีพลิกพ่ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบน่าเสียดายโดยในคืนวันก่อนที่ผ่านมาสโมสรเชลซีอายุ23ปีออกไปเยือนถิ่นทีมยักษ์ใหญ่ของเกาะอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกฟุตบอลเทียร์ลิงกิต2เกมนี้จูดเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยถูกดันขึ้นมาเล่นในชุดอายุ23ปีอีกครั้งพร้อมกับถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงทันทีซึ่งเกมนี้เชลซีมีผู้เล่นโดนใบแดงตั้งแต่นาทีที่15ของเกมโดยทีมเยือนเชลซีได้2ประตูจากทางเพิร์ธเฮอร์บริสนาทีที่6เฮนรี่ลอเรนซ์นาทีที่90ส่วนเจ้าถิ่นนั้นก็ได้ประตูจากทางโซล่าโซเลติเล่นาทีที่45แล้วก็นาทีที่46นะฮะ2ลูกเลยแล้วก็อามัดนาที70แล้วก็มาร์คเฮมนาทีที่81นั่นเองโดยการที่จบเกมนะผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดอายุ23ปีก็สามารถเอาชนะเชลซีอายุ23ปีไปได้4-2กันเลยทีเดียวสำหรับทางโปรแกรมนัดต่อไปของเจ้าหนูจูดเบลเตรียมลงสนามให้กับทางเชลซีชุดอายุ23ปีเปิดบ้านรับการมาเยือนของแม็กเบิร์นโบรเวอร์ในวันที่30เมษายนที่ถึงนี้จะเตะกันเวลา 1:00 นตามเวลาประเทศไทยอันนี้จูดเบลเป็นหนึ่งในแข้งลูกครึ่งไทยที่ทางเซนเซอากิระนิชิโนะกุนซือชาวญี่ปุ่นเร่งทาบทามสู่ทีมชาติไทยในอนาคตหลังจากได้เบนจามินเดวิสและก็ธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวร2แข้งของทีมในศึกฟุตบอลเมริกิตมาร่วมทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหนะผมเป็นว่างานนี้เสียดายจริงๆครับไม่น่าจะจบแบบนี้เลยก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนะเชียร์เจ้าหนูจูดเบลคนนี้กันด้วยนะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับฉลอง100นัดชนะทิพย์จัดแอสซิสต์พาซัปโปโรแซงเซนไดเฮแรกในรอบ5เกมโดยงานที่ผมชนะทิพย์สงกระสินจัดแอสซิสต์นะผมเมื่อทางเจโบทอยขึ้นโขกชัย2ตัวสำรองของคอนซาเลสโปโรโชว์ทีเด็ดพลิกแซงเอาชนะเวลกันตาเซนไดเฮเกมแรกในรอบ5นัดส่วนทีมเยือนจมท้ายตารางคะแนนยังไม่ชนะใครในฤดูกาลนี้โดยเริ่มเกมมาได้เพียงแค่8นาทีนะผมทางเวลกันตาเซนไดเกือบได้ประตูขึ้นนำไปก่อนแต่จังหวะที่ทางโยชิกิมาซูชิตะยิงดาบแรกไปที่อากิโตะฟุกุโมริและบอลยังมาเข้าทางเข้าอีกครั้งจึงทัดสวนตัวไปอีกทีแต่คราวนี้ทาคาโนริสุเกโนะได้ด่านเจ้าถิ่นโชว์ซูเปอร์เซฟปัดทิ้งออกหลังแบบไว้ที่ทัน16นาทีต่อมาที่ผมทีมเยือนขึ้นนำสำเร็จเมื่อทางทาคุมิมาสะเปิดบอลจากกลับขวาให้กับทางชิฮิโร่คาโตะยิงตามน้ำหน้าปากประตูบอลเสียบเสาเข้าไปกองในตะข่ายพอดิบพอดีเซนไดชิงขึ้นนำไปก่อน 1-0 มาต่อที่ครึ่งหลังนาทีที่55ครับผมเมื่อทางชนะทิพย์แทงทะลุช่องให้กับทางซูโยชิโอกาชิวะแต่งบอล1จังหวะเข้าไปถึงกรอบเขตโทษแล้วและก็ซัดด้วยขวาบอลเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยสดงดงามเกมกลับมาเท่ากันที่1-1กันอีกครั้งและก็ถือว่าเป็นแอสซิสต์แรกของดาวเตะทีมชาติไทยในซีซั่นนี้สุดท้ายแล้วทัพคอนซาก็มาแซงขึ้นนำได้สำเร็จต่อจากทางทีเด็ดของเจโวทรอยที่ขึ้นโขกลูกเปิดเตะมุมของอากิโตะฟุกุโมริซัปโปโรนั้นออกนำไป2-1ในช่วงที่89พอดิบพอดีซึ่งชุนเวลาบาดเจ็บชนะทิพย์สงกสินถูกเปลี่ยนตัวออกและก็ส่งผู้เล่นเกมรับอย่างทาคาฮิโร่ยานากิลงมาเล่นแทนและก็หมดเวลาการแข่งขันคอนซาเลซซัปโปโรนั้นเอาชนะเวโกตาเซนไดไป2-1เก็บเพิ่มเป็น3คะแนนขยับไปมีทั้งหมด11แต้มจากทั้งหมด10นัดส่วนฝั่งทีมเยือนยังมีแค่3แต้มจากทั้งหมด10นัดเท่านั้นสำหรับเกมต่อไปของทางคอนซาเลซซัปโปโรนั้นมีคิวลงเตะศึกลูวันครับจะต้องเจอกับทางอวิสปาฟุกุโอกะในวันที่28เมษายนที่ถึงนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้นะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนนะครับเจ้าภาพญี่ปุ่นถึงกับยอมรับอยู่กลุ่มโคตรมหาหินหลังจากจับสลากแบ่งสายฟุตบอลโอลิมปิกเกม2020ที่เลื่อนการแข่งขันออกมาแข่งขันในปี2021เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19ทั้งฟุตบอลชายและก็ฟุตบอลหญิงโดยผลการจับสลากที่ออกมานั้นถือว่าน่าสนใจในทุกกลุ่มในส่วนของฟุตบอลชายที่กำหนดผู้เล่นทำการแข่งขันอายุไม่เกินอายุ24ปีสามารถส่งโควต้าอายุเกินได้3คนมี16ทีมในรอบสุดท้ายและก็ฟุตบอลหญิงมี12ทีมในรอบสุดท้ายจะทำการแข่งขันที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันที่21กรกฎาคมถึงวันที่7สิงหาคมที่ถึงนี้โดยในกลุ่มฟุตบอลชายโอลิมปิกเกม2020นั้นก็จะมีดังต่อไปนี้
กลุ่ม A ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพแอฟริกาใต้เม็กซิโกและก็ฝรั่งเศสกลุ่ม B นิวซีแลนด์เกาหลีใต้ฮอนดูรัสโรมาเนียกลุ่ม C อียิปต์สเปนอาร์เจนตินาออสเตรเลียกลุ่ม D บราซิลเยอรมันไอรีโคสและก็ซาอุดิอาระเบียโดยหลังจากการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลชายฮาจิเมะโมริยาสึกุนซือทางทีมชาติญี่ปุ่นได้เผยว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นกลุ่มที่ยากหน่อยนะมันยากที่จะไปถึงรอบน็อกเอาท์เพราะนี่คือ Group of Death แต่เป้าหมายของทีมไม่ใช่แค่การผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มเท่านั้นแต่มันก็คือการคว้าเหรียญทองดังนั้นไม่ว่าอยู่กลุ่มใดก็ตามเป้าหมายยังไม่เปลี่ยนแปลงเราต้องการผู้เล่นที่สามารถสร้างผลงานชัดเจนในสนามซึ่งนักเตะชุดนี้จะต้องมีทั้งประสบการณ์และความสามารถตัวผู้เล่นอายุเกินต้องทำงานได้ดีกับบรรดาผู้เล่นอยู่24ปีดังนั้นในทีมจะมีผู้เล่นอายุเกินอย่างแน่นอนเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าเอาไว้นะผมเป็นว่างานนี้นะฮะทางบริษัทสื่อก็บอกว่าขอทำเต็มที่ก็แล้วกันครั้งนี้แม้ว่าดูแล้วจะลิบลีก็ตามทีเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับจับตาออเรเลโอวิทมาลือกันว่าอาจจะได้เป็นกุนซือคนใหม่ของทางบีจีปทุมในครั้งนี้โดยกันที่ทางออเรเลโอวิทมาชื่อของกุนซือชาวออสซี่ที่ถือสองสัญชาติทั้งออสเตรเลียและก็สโลวีเนียกำลังเป็นที่จับตามองของสังคมลูกหนังไทยณเวลานี้เมื่อมีข่าวลือออกมาว่าออเรเลโอวิทมาผู้นี้หวนกลับคืนสู่ถิ่นเดอะแรบบิทบีจีปทุมอีกครั้งเพื่อมานำทัพในฐานะกุนซือใหญ่ให้กับทีมแชมป์ไทยลีกในฤดูกาล2020ที่ผ่านมาเพราะมีดีกรีโค้ชโปรไลเซ่นนั่นเองแม้จะยังไม่มีข่าวออกมาจากทางบีจีปทุมอย่างเป็นทางการว่าเขาคนนี้จะมาเป็นแม่ทัพคนใหม่แต่ก็ไม่น่าจะพลิกโผนะฮะโดยดีทางกุนซืออย่างทางโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนจะได้ไปทำหน้าที่เป็นประธานเทคนิคให้กับทีมราชบัญชาในลีกรองนั่นเองหากไปจริงตามกระแสข่าวสาวกเดอะแรบบิทต้องรอลุ้นกันว่าออเรเลโอวิทมาเนียจะมาพาทีมทำผลงานได้ดีแค่ไหนโดยเฉพาะภารกิจตะลุยฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียหนแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรที่จะได้เล่นรอบแบ่งกลุ่ม AFC Champions League ในฤดูกาล2021นี้รวมถึงการป้องกันแชมป์ไทยลีกในฤดูกาล2021ที่กำลังจะมาถึงโดยทางออเรเลโอวิทมาเคยคุมทัพบีจีปทุมเมื่อครั้งยังมีชื่อทีมบางกอกการ์ด FC เมื่อปี2016ถึง2017นู่นเลยนะฮะโดยคุณซือประนี้ถือว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเขาเกิดวันที่3กุมภาพันธ์ปี67ปัจจุบันอายุ54ปีสมัยเป็นพ่อค้าแข้งนั้นก็ถือว่าเก่งกาจเอาเรื่องเช่นเดียวกันเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกเคยค้าแข้งกับทางอินเดเดตซิตี้ใน A League ออสเตรเลียถึง157เกมขอใช้วาริเกมสตองดาลีแอสในลีกเบลเจียมเฟเยนูดจากฮอลแลนด์ซิยงจากทางสวิตเซอร์แลนด์เตเนริเฟจากสเปนซานฟรานเชฮิโรชิมาจากญี่ปุ่นและก็ปิดฉากการค้าแข่งกับทีมบ้านเกิดเอดิเลดยูไนเต็ดในฤดูกาล2003ถึง2004เคยติดทีมชาติยู23ปีของออสเตรเลียและก็ชุดใหญ่ระหว่างปี1991ถึงปี2001โดยเคยได้รองแชมป์คอนเฟเดเรชั่นคัพกับทางออสเตรเลียในปี1997นั่นเองและทางออเรเลโอวิทมายังเคยเป็นกุนซือทีมชาติออสเตรเลียมาแล้วทั้งยู20ปีและก็ยู13ปีรวมถึงเคยถูกดันขึ้นคุมทีมชาติชุดใหญ่แบบคาตาทัพในปี2013มาแล้วอีกด้วยนะครับเป็นว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันนะผมว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะบีจีปทุมยูไนเต็ดของพวกเราเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับน้องโมพิท FC ประกาศต่อสัญญากับตันเจ๋งสยบข่าวลือเรื่องการย้ายทีมโดยทัพพญาไก่ชนปัดตกทุกข่าวลือด้วยการประกาศต่อสัญญากับตันเจ๋งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยความเคลื่อนไหวของทางหนองบัวพิษ FC แชมป์ฟุตบอลไทยลีก2ในฤดูกาลที่ผ่านมาและน้องใหม่ในศึกไทยลีก1ได้ประกาศต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางยุทธพงศ์ศรีละครแนวรับกัปตันทีมออกไปอีก1ปีโดยกัปตันเจ๋งคนนี้มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ทัพพญาไก่ชนเป็นแชมป์ไทยลีก2ในฤดูกาลที่ผ่านมาจนทำให้ทีมคว้าตั๋วขึ้นไปยังลีกสุดๆได้เป็นครั้งแรกของสโมสรแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวกับหลายทีมที่ให้ความสนใจจะดึงตัวเขาคนนี้ไปร่วมทัพแต่สุดท้ายเจ้าตัวนั้นก็เลือกจะต่อสัญญาอยู่ต่อไปเพื่อจะช่วยทีมต่อในฤดูกาลหน้าสำหรับทางกัปตันเจ๋งยุทธพงศ์ศรีละครเคยเป็นอดีตนักมวยไทยและก็นักมวยสากลก่อนจะผันตัวมาเป็นนักฟุตบอลโดยผ่านการค้าแข่งมากับหลายทีมไล่ตั้งแต่นะผมอยุธยา FC ในปี2009สระบุรี FC ปี2010ถึง2015สุโขทัย FC ปี2016ถึง2018ศรีสะเกษ FC ปี2019และก็ล่าสุดกับน้องบัวพิษ FC นะผมในปี2020นั่นเองเป
็นว่างานนี้ใครกล้าหือกับเขาโดนเตะก้านคออย่างแน่นอนครับและนี่ก็เป็นข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่24เมษายน2564โดยเฉพาะว่าครั้งฟุตบอลไทยครับ